สวัสดีค่ะนักลงทุนสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์สวัสดีครับพี่มอนครับเมื่อเช้าคุยอะไรกันกับนักลงทุนคะโอ้คุยถึงเรื่องดาวโจนส์เมื่อเช้าดาวโจนส์บวกไป60กว่าจุดแล้วตลาดก็เขาบอกว่ามันจะขาดรับมาตรการขยายของธนาคารยุโรปออกไปอีกแล้วเสร็จแล้วก็เป็นพูดเสียงดังให้เต็มปากเต็มคำหน่อยสิอยู่ในคออยู่นั่นแหละพอดีวันนี้เสียงแหบนิดนึงแล้วก็กินน้ำเย็นไม่ใช่หรอกเหมือนว่าดีใจจะได้อยู่3วันไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเสียงมันไปเที่ยวก่อนตัวโอ้โหชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคุณนะไม่ใช่พูดถึงนักลงทุนไอเรายังต้องทำงานต่อเหมือนเดิมดิฉันโทรไปหานักวิเคราะห์แต่ละคนนะคุณอ๋องก็อยู่เขาค้อกำลังเดินชิลมากเลยอากาศแล้วก็คุณธวัชชัยเพิ่งตื่นพี่อะไรเนี่ยแล้วก็คุณธีรศักดิ์อีกคนถึงออฟฟิศเขาเลิกทำงานกันแล้วนะคุณผู้ชมแหมตลาดหุ้นขึ้นวิ่งขึ้นแบบนี้นะฮะก็เป็นโอกาสเนาะไม่รู้ใครได้ตังค์บ้างเมื่อเช้าขายนั้นได้ทันว่าโพลีเพล็กซ์ PTL ของคุณนิพนธ์แกปิดเฮ้ย14.6 บาทตกกลับมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีเรื่องเล่าหุ้นแม่นาคพระโขนงให้ฟังแป๊บหนึ่งนะหุ้นแม่นาคคิดเองเดี๋ยวของขังมีจริงเสร็จเลยงานนี้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมตั้งชื่อก็เดี๋ยวเจ้าของเขานั่นอุ้ย370อุ้ยปตทสพอุ้ยตายไม่ได้ดูหุ้นตื่นสายเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะเอาใครตื่นเช้ามาบ้างใครได้ตังค์บ้างอ่ะแจ้งข้อมูลมาให้ได้ชื่นใจหน่อยนะใครได้ตังค์เมื่อเช้าอุ่นอ่องก็มาคงมีครบผมว่าคงมีเยอะอ่ะคนที่ได้ตังค์กันคุณก็มาทีพีไอโพลินก็มีเอแคปก็เยอะโอ้โหกันคุณแสดงว่าฝั่งพี่มอนเมื่อวานแน่เลยนักลงทุนที่จะได้ตังค์คือต้องฟังข้อมูลเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานเจ้าของเข้ามาใช่ป่ะใช่คุณป๊อปนั่นเองสโลชาเขาเก่งนะผู้หญิงโอ้โหสุดยอดเลยนะถ้าใครจับทางดีๆก็วันนี้ก็นะ6 บาทเต็มที่ตอนนี้5.60 บาทก็บอก6 บาทเต็มที่รอดูนะใครได้มาก็ขายทำกำไรกันบ้างไม่รู้ล่ะเขาบอกอย่างนั้นแหละทีนี้มันจะมีเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะสำหรับข้อมูลตอนนี้เองมันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณวันนี้วันที่941ก็กลางเดือนละเหลืออีก2 วีคครับตลาดจะปีใหม่จะกำลังขายหุ้นหาตังไปเที่ยวอยู่มีหุ้นตัวไหนขายได้บ้างมีหุ้นตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมากมายเลยนะตัวไหนเนี่ยก็คือ IFEX นั่นเองนะโอ้โหใครเคยตามหุ้นตัวนี้บ้างอะในรอบปีอะมีอะไรน่าสนใจพี่มอนเห็นมันก็ตบตีแย่งหุ้นกันน่ะนักลงทุนแสดงว่าของดีดิโอ้สงสัยมันดียังไงของมันดียังไงถึงตีกันจะเอากันกลุ่มเก่าไปกลุ่มใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่ตบตีแย่งหญิงแย่งชายนะที่เป็นข่าวคลิปตลอดเวลาจะมีคลิปหลุดแต่นี้ตบตีแย่งหุ้นตบตีแย่งหุ้นตัวนี้แม่เจ้าเคยขึ้นไป18 บาทแล้วมาตีกันเอา4 บาทตรงเนี้ยจะมีราคาอะไรเนี่ยฮะตอนนี้อยู่4 บาทมีราคายังไงมาตีกันตั้ง4 บาทเนี่ยหุ้นมันเคยขึ้นไปโคตรเลย17-18 บาททำไมไม่ตีกันตอนนั้นนะมาตีกันตอนที่ไม่มีราคานี่แหละแสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรเด็ดๆเขาต้องมีอะไรเด็ดๆเขาถึงตีกันตัวของทางด้าน IFEX เองนะสำหรับนักลงทุนที่ได้ติดตามนะฮะก็จะมีข้อมูลนะฮะข่าวล่าสุดคุณได้ดูกับเขาไหมล่ะเขาจับแถลงข่าวเลยเนี่ยนะนี่ใช่ไหมเขาบอกว่ามีการลาออกจากซีอีโอและก็มีการทิ้งหุ้นด้วยกลุ่มเดิมที่เขาเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นักทุนจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่ซีล็อกแหละธุรกิจซีล็อกตอนนั้นนะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เข้ากลุ่มหมอสิทธิชัยครับผมเขาเข้ามาถือทุนใหม่ยึดอำนาจแล้วก็ปั้นเดี๋ยวจะเล่าความเดิมจากหลุมก่อนจากหลุมจากหลุมนั่นแหละดังนั้นเขาก็มานะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ปั้นหุ้นตัวหนึ่งก็คือ IFEX นะคะจากเดิมธุรกิจเขาก็เลิกไปทำพวกซีล็อกถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการเขาเรียกว่าทางด้านพลังงานทดแทนใช่ไหมฮะก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็พากันไปดูงานที่เกาหลีใต้จำได้นะฮะไปดูงานเสร็จแล้วหุ้นก็ตกเอาเลยอ้าวแทนที่จะไปดูจะดีขึ้นไปดูก่อนไปดูปล่อยข่าวไปดูงานดูอะไรอย่างนี้ได้หมดเสร็จแล้วก็หุ้นก็ขึ้นไปพอไปถึงที่ถึงอะไรเสร็จแล้วก็เห็นก็กลับมาหุ้นก็ตกมาเรื่อยๆนั่นเองจนตอนหลังก็ตอนราคา8 บาท9 บาทก็มีเรื่องราวนะฮะที่จะไปลงทุนซื้อโรงแรมที่เชียงใหม่ชื่อว่าโรงแรมไม่รู้จักเป็นโรงแรมอะไรดารารัศมี ดาราทีวีเคยเห็นแหละคุณชมจะไม่เคยไปพักกลัวเหมือนวัดอ๋อเขาอาจจะสไตล์แบบออเรียนทัลตะวันออกอะไรเงี้ยแบบต้องคนจากยุโรปมาพักอ่ะแต่คนไทยก็คนไทยแลนด์พักบ้านดูดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นเขารู้แบบยุโรปสตอรี่ที่เป็นมาในอดีตแล้วเขาก็ปั้นราคากันก็ยืนกันนะฮะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็ทำให้ตัวไอเฟกเองก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ราคาเพิ่มขึ้นมีอสังหาอะไรประมาณแต่เห็นว่าไปซื้อหนี้เข้ามานะไอที่ดินก็จริงแต่ต้องจ่ายหนี้เพิ่มอะไรเงี้ยรีสตรัคเจอร์หนี้นะได้สินทรัพย์มาพร้อมหนี้สินแล้วก็มาถึงตอนนี้คุณได้ดูใช่ไหมใช่ไอเฟกเขาช่วงชิงกันนะฮะก็ต้องรอดูนะคะว่าตัวสินทรัพย์ของไอเฟกนะฮะในงวดของเดือน9ที่ผ่านมานะฮะ2016นี่ก็อยู่ที่ 14,000 ล้านบาทแต่นี่สินของเขาอยู่ที่ 9,200 ส่วนผู้ถือหุ้นปิ่มๆนะ10,000 ส่วนผู้ถือหุ้น 5,000 ทุนชำระแล้วแค่ 1,900 รายได้ 1,600 โอ้อะไรเนี่ยรายได้น้อยกว่านี่สินนะนี่สิน 9,000 นะฮะดิฉันก็อ่านตามที่เห็นนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรพลิกแพลงหาข้อมูลง่ายจะตายนะฮะแล้วก็กำไรขาดทุนก็ยังมีอยู่100 กว่าล้านนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นแต่นักลงทุนที่ติดตามหุ้นไอเฟกนะฮะจะเกิดใหม่หรือจะฟื้นใหม่ภายในร่างใหม่หรือร่างเดิมนะคะเพราะพูดถึงหุ้นกลุ่มใหม่มาก็เป็นกลุ่มที่มีที่มาที่ไปนิดนึงแต่ก็งงอ่ะเนาะในแง่แบบเซนทางธุรกิจอ่ะในแง่ของการลงทุนอ่ะเห็นบอกว่าจะมีการขอเปิดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติใช่ค่ะเดือนมกราผู้ถือหุ้นมีแต่รายย่อยติดหุ้นเขาทั้งนั้นเลยโอ้กลุ่มใหม่มาก็นิดเดียวไม่ได้เยอะแฟนคลับพี่ม่อนมีใครติดบ้างมาไม่รู้ส่งข่าวมาให้ดูหน่อยโอ้ยแต่ละคนก็ติดกันหนุกกันหนับนะนั่งสารว่าใครส่งข่าวมาหน่อยนะเดี๋ยวพี่ม่อนจะตามใช่ใช่จำได้ตอนนี้ตัวพี่ม่อนเองก็ตอนนั้นก็ตามกับเขาแต่ก็ตะโกนบอกเพื่อนพ้องพี่น้องลงทุนโอ้ยขายเบอร์14-15ใครได้ยินก็ขายใครไม่ได้ยินก็ไม่ได้ขายเพิ่งไปงับกับเขาอ่ะมีใครทักทายพี่ม่อนสวัสดีพี่ม่อนและทีมงานรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีคุณสมชายกำมะลอนี่วันหลังให้รางวัลเนี่ยใครที่ทักทายพี่ม่อนคนแรกก่อน5 ครั้งเดี๋ยวให้รางวัลดีกว่าเนาะปีใหม่2 ปีใหม่กันไหมจัดไปเรามีของเพียบเลยเนี่ยมีใครเคนย่าบันไหนก็ตลาดเขานอนกันแล้วอ่ะก็เลยต้องมานั่งคุยกันซาร่าพี่ฤดีน่ารักมากเลยนะพี่ฤดีสิงหปรีชานะฮะทักทายมาตลอดเลยขอบคุณมากนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะนึกถึงคุณชายกำมะลอสวัสดีพี่ม่อนน้องหมอนเป็นน้องหรือพี่ก็ไม่รู้นะตามยังเด็กกับพี่ม่อนอยู่เลยแล้วก็คุณนกสวัสดีครับพี่สวัสดีนะจ๊ะทุกท่านแล้วก็เป็นเรื่องราวของไอเฟกทีนี้ก็มาพี่ม่อนเรียกเขาว่าอะไรนะหุ้นอะไรนะตั้งชื่อว่าไงตายละมันไม่น่าว่าเดี๋ยวมันมีฟื้นเดี๋ยวมีการเรียกยันเรียกอะไรครอบยันอะไรไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่น่าว่าหลงเป็นยังไงคุณรู้เรื่องมั้ยก็คลอดลูกตายท้องกลมแล้วก็วิญญาณยังผูกพันกับสามีไปเป็นทหารรับใช้ชาติกลับมาสามีไม่รู้ว่าภรรยาตายแล้วภรรยาก็ยังมีจิตพะวงเป็นห่วงสามีก็กลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโดยที่สามีเนี่ยนั่นน่ะสามีเนี่ยไม่รู้ว่าภรรยาตายแม้เพื่อนจะบอกก็ไม่เชื่ออ้าวนี่อย่างที่พี่บอกเลยไปมาตายแล้วฟื้นก็ต้องดูต่อไปว่ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาจะสามารถเขาเรียกอะไรถ้าเป็นมีเวทมนต์แต่ว่าอันนี้ก็ถือต้องมีฝีมือในการทำให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาพังงาดอีกครั้งได้หรือไม่ต้องจับตาดูต้องไปเอาท่านเจ้าคุณมาปะแหมคงต้องที่ท่านเจ้าคุณท่านไปทำพิธีที่สนามกีฬาจะเอาได้ต้องขาใหญ่นะเพราะนั้นท่านโกอินเตอร์ไปแล้วนะไอเฟกเนาะใช่นะแม่นาคพระโขนงนะใช่เรื่องเป็นอย่างนั้นคุ้นเกี่ยวด้วยไอเฟกนะแต่ไม่แน่นะท่านเจ้าคุณมาอาจจะไปเป่าหน้าโรงแรมปืดเดียวแขก 100% เต็มโรงแรมก็เหมือนวัดด้วยแหละอาจจะคุ้นๆนะเพราะว่า ทีมฟุตบอลต่างประเทศขนาดจะแข่งขันยังให้เจ้าคุณลงไปยืนกลางสนามเพื่อเอาเลิกเอาชัยโอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของแบบนี้มีจริงครับผมแม่นแหละนะนักทุนมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังจับตาดูต่อไปไอเฟกเมากันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องศาสตร์อะไรก็ศาสตร์น้ำมนต์อีกใช่ไหมเขาก็มีสตอรี่มากลุ่มใหม่เขาก็น่าจะคิดสระตะแล้วว่าเขาคงฟื้นได้แหละคุณก็ไปหาข้อมูลมาได้เดี๋ยวผมจะไปขุดคุยว่าเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมกลยุทธ์เขาว่าจะมาทำยังไงเพื่อให้ราคาหุ้นมันกระโดดขึ้นไปทีนี้มาดูนะทำไมหุ้นปตทมันขึ้นรู้ยังเรื่องจากน้ำมันขึ้น1 เหรียญแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะล่าสุดนะฮะก็เขาบอกว่าอย่างนี้ทางด้านกปช.นั่นเองนะฮะคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะคะก็เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวเลย LNG SPA นะฮะกับบริษัทปตท.เลยนะโอ้โหปตท.นี่จริงๆแล้วเขาธุรกิจรายได้ที่แบบเนื้อจริงก็คือก๊าซนั่นเองก๊าซนะฮะเพราะว่าเขาก็แบบผูกขาดนะเนาะขุดขึ้นมาใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะก็ส่งมอบในปี60กับ61นะฮะก็ใช้ถึงสิ้น1 ล้านตันต่อปีนะฮะก็1.2 ล้านตันต่อปีในปี62ก็คือต่อปีอายุโอ้โหนอนกินเลยนะ15 ปีปตท.มีรายได้เนื้อเลยนะฮะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไป15 ปีได้ไงปตท.ก็เป็นหุ้นรัฐบาลอัดยายซื้อขนมยายทางนี้ให้ปตท.ลงนามในสัญญาดังกล่าวร่างสัญญาได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักอายการสูงสุดแล้ว บางบริษัทโกเบกนี่ให้ราคา376 บาทเกือบเต็มแล้วแหละแต่ของโนบุระ 402ราคาปตท.โอ้โหผมเคยดูตอนที่ราคา290กว่านะบอกให้เพื่อนที่เล่นซื้อเขาก็ซื้อกันหลายคนพอขึ้น300กว่าแต่มีบางช่วงที่ขึ้นไปติดอยู่355ช่วงนั้นแล้วลงมาพักนะก็ย่อลงมาพักนี่ไปเท่าไหร่360 370โอ้โหรวยกันพุงปิ้นใช่มา100 กว่าบาทเลยนะจาก200 ค่ะไม่เป็นไรหรอกเรายังไม่รวยแต่เราก็ทำมาหากินกันต่อไปสำหรับนักลงทุนที่ติดตามข้อมูลรายการ Business Line Live นะคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของความรวยมันก็ไม่ปราณีใครนะฮะอย่างเช่นในส่วนของทางด้านเศรษฐีหุ้นนะฮะมีหุ้นอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่รวยนะเขาเรียกรวยหุ้นรวยเงินมันคนละแบบกันรวยเงินก็คือขายหุ้นไปแล้วได้ตังค์มาเศรษฐีที่ก็จัดอันดับที่นิตยสารก็บอกว่ารวยหุ้นเนี่ยเดี๋ยวพอหุ้นแบบระเบิดแบบจีนเนี่ยจัดได้เปล่าตอนสมัยโน้นปั้ง 50% รวย 60,000 ล้านเหลือ 30,000 เหลือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะความเสี่ยงมีเยอะใช่แต่เมื่อเช้าผมฟังข่าวคนที่รับการแต่งตั้งเป็นสนช.คนใหม่ก็ต้องมีการเปิดเผยทรัพย์สินพี่มอนรู้ไหมเขาไม่เอาเงินฝากธนาคารเขาเก็บเงินสดไปที่บ้าน5 ล้าน 10 ล้านเขาพูดว่าต้องเอาเงินไว้สำรองเพื่อดูแลผู้ใหญ่หรือใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องโอ้โหเหตุผลเขาประเทศไทยผมฟังแล้วผมอึ้งเลยครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมนักทุนพวกเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะเราก็เรียนรู้กับประเทศของเราแล้วก็ทำความเข้าใจของประเทศเราให้ได้นะฮะเพื่อให้อยู่ได้ในประเทศนี้ค่ะก็อย่าลืมนะพี่แบงค์บอกว่า Stock Review ก็เป็นสมาชิกกันนะฮะหลายๆท่านส่วนเล่มเดือนธันวานี้สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกที่ผ่านมานะฮะเราก็จะส่งมอบให้ท่านทยอยส่งอยู่ค่ะเล่มนี้ทยอยส่งอยู่ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะฮะก็สามารถเป็นสมาชิกได้นะฮะเราก็จะมอบนะฮะหนังสือพิเศษในเล่มเดือนพฤศจิกากับธันวาตรงนี้ให้กับท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ในปี 2560 พิเศษเลยเอาไปอีก2 เล่มใช่รายละเอียดนะคุณผู้ชมที่รักกันแล้วก็ไปด้วยกันหาความรู้ด้วยกันเบอร์โทรตรงนั้นนะฮะนี่ครับพี่มอนอยู่นี่ครับนู่นพี่แบงค์เห็นไหม0972438136ครับผมได้เดี๋ยวไปจัดในการ97ก่อนเมาแค่นี้ก่อนไปต่อที่97โอเควันนี้ขอบคุณพี่มอนที่มาร่วมเมากันสนุกวันนี้ผมกับพี่มอนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมไปพักผ่อนให้มีความสุขแล้วไปชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วกลับมาโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ